เลิกกันเราไปมีแฟนใหม่ยังยังไม่มีไหนหลักฐานน่ะจะเอาอะไรอะโยมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงนะครับพักสมองกับน้องบิม EP 74ครับผมได้เลิกในการนำมีมจากกลุ่มใหม่นะครับผมมาทำพักสมองเสียทีนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในกลุ่มพักสมองบุยบุยเย้ชื่อกลุ่มเนี่ยน่ารักฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วเลยตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกันถึง 20,000 คนแล้วท่านผู้ชมเปิดกลุ่มมาเนี่ยภายใน1อาทิตย์20,000 คนผมถือว่าโคตรประสบความสำเร็จเลยนะคือมันเยอะเกินไปอ่ะถึงเทียบกลุ่มเก่าจะมี 400,000 คนก็มันบินแต่กลุ่มใหม่จะไม่ประสบพบเจอปัญหาอย่างนั้นแน่นอนครับเพราะว่าผมกับพี่เจนเนี่ยนะครับเป็นแอดมินดูแลเองตลอดเวลาใช้คำนี้เลยยกเว้นตอนนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยจะรู้สึกสะดวกสบายเวลาส่งมีมเข้ามาแต่ถ้ามีมซ้ำหรือมีมที่แบบมันไม่ควรเอาลงอ่ะผมก็จะไม่กดอนุมัติเลยค่อนข้างเข้มแต่ถ้ามีมท่านฮามีมท่านเจ๋งยังไงลงได้แน่นอนนะครับยังไงอยากเชิญชวนเพื่อนๆเข้ากลุ่มนะเข้ามาเลยเข้ากันมาเยอะๆนะครับผมยินดีเวลคัมทุกท่านเลยนะครับก่อนจะเริ่มรายการหน้ากูจะไม่เหมือนมนุษย์อยู่แล้ว ถอนสมองทิ้งไปต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองก็ต้องถอนมันทิ้งวันนี้มารายการพักสมองไปรถเมย์วิ่งผ่านลูกระนาดคนที่นั่งหลังสุดจะกันจะกันผมชอบนุ้ยนั่งรถเมย์สมัยก่อนตอนเราเด็กอะตอนป.6เนี่ยนะครับโรงเรียนผมเนี่ยสูงสุดวัดศรีนวลเนี่ยก็จะมีแค่ถึงป.6นะครับแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็จะเป็นน้องไงนึกออกไหมเวลาผ่านโรงเรียนวัดหนองแขมอ่ะเด็กม.ปลายจะขึ้นกันมาเยอะม.ปลายก็ขึ้นมาวัดหนองแขมนี่รู้สึกชุดพละจะเป็นสีเหลืองเขาก็จะมานั่งข้างๆผมเนี่ยแล้วผมแบบเด็กไงนึกออกว่าผมป.6อย่างเขาแบบม.ปลายเงี้ยผมก็จะแบบมันแสบตั้งแต่เด็กแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้รายชื่อคนส่งมีมทุกท่านเนี่ยเราจะแปะไว้ที่หน้าจอนะครับผมเพราะฉะนั้นใครส่งมีมเนี่ยเครดิตขึ้นหมดนะครับรวมถึงเจ้าของเพจด้วยนะครับผมนะเราจะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับหน้าหนาวเลยมานอนรับลมหนาวนอกบ้านสักหน่อยบู๊ขึ้นคลื่นเลยอ่ะ โอ้ยวังเวง สวัสดีครับสมาชิกชมรมคนชอบหมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูผมเคยโดนกับตัวรอบหนึ่งผมเนี่ยเป็น FC แฟนพันธุ์แท้ 7-Eleven นึกออกไหมคือเข้า 7-Eleven เป็นประจำนะครับเข้าแบบเป็นนิสัยเลยนะฮะแถวหน้า 7-Eleven เนี่ยจะมีร้านซาลาเปาขนมจีบขายเออเคยเห็นนะที่เป็นรถเข็นน่ะเออก็ไม่เคยเจออยู่ๆมาเข็นขายอุ้ยอุ่นหนุนลุงหน่อยดีกว่าเออลุงครับเอาขนมจีบ40ลูกละบาทโอ้โหถูกชิบหายขนมจีบลูกละบาทเอา40เลยครับโอ้ลุงแกก็ตักใหญ่แกดีใจเทซอสกลับถึงบ้านผมนั่งจิ้มขนมจีบกินอ่ะเพื่อนๆใช่ไหมเหมือนผมนั่งกินกระดาษทิชชู่เปียกอ่ะ คือแม่งไม่มีหมูแล้วรสชาติแม่งก็ไม่เหมือนแป้งด้วยมันเหมือนกระดาษทิชชู่อ่ะเพื่อนๆผมเจออย่างนั้นน่ะ นึกละขำตัวเองแล้วผมก็ไม่เคยเจอลุงคนนั้นอีกเลยเว้ยไม่เคยเจอเลยฝันร้ายเด็กประถมอะโทอยากเจอขนมขี้มูกเปล่าถั่วเขียวต้นน้ำตาลนะท่านผู้ชมผมชอบนะเนี่ยนั่งอ่านในคอมเมนต์เลยเขาว่าผมชอบนะอร่อยดีมันคืออะไรเหรอคะทิติมาเบลปกติอยู่โรงเรียนกินแต่พวกลาซานญ่านะกูชาร์จให้หรอกหยอกโรงเรียนผมเนี่ยตอนประถมเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับถั่วเขียวต้มขนมขี้มูกเพื่อนไม่รู้จักขนมขี้มูกเปล่ามันเป็น จะเปิดรูปให้ดูขนมขี้มูกเฮ้ยผมเรียกมันอย่างนี้จริงๆเว้ยนี่ท่านผู้ชมมันคือเต้าส่วนเออมันชื่อ มีใครเรียกขนมขี้มูกคอมเมนต์ด้านล่างเราคือเพื่อนกันนะครับอร่อยมากผมโคตรชอบเลยเต้าส่วนเนี่ยชอบมากเมื่อพูดถึงไอดอลที่ผมชอบที่สุดลุงพลลุงพังต
อนทำผมสนุกนะเว้ยคือผมจำตอนผมอัดได้เลยผมสนุกมากผมว่าผมเต้นแบบจริงๆผมเต้นนานมากนะพอมันตัดมาเหลือนิดหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็เต้นคือสนุกมากแต่พอมานั่งดูอะแล้วคือวันนั้นอะแฟนมาตรวจงานด้วยนึกออกปะเขาก็แบบมานั่งข้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูผมบอกว่าเออเนี่ยจะตรวจงานแล้วสกายโพทำเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งดูผมโคตรเขินเลยเขินว่ะเพื่อนชอบเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบผมก็มีความสุขครับสักอึกไหมฮะเอาหลอดไปเสียบในเปรตไม่ได้นะเออกินแล้วยุงไม่น่ากัดนะฮะไม่กัดก็เชี่ยแล้วเบื่อตายด้วยไม่ใช่กินไม่ได้อีบ้าทำให้หวานบอกป้าได้นะลูกเออทำให้หวานบอกคุณป้าเลยนะวันนี้เนี่ยป้าภูมิใจเสนอคู่แข่งของอูมันตินภูเขาไฟและนี่คือกาแฟภูเขาน้ำแข็งรสชาติหวานเย็นชื่นใจใจน้ำตาลพูนเป็นคู่แข่งฮะของโอวันตินภูเขาไฟเราเคยเห็นใช่ไหมก็เขาจะเอาผงโอวันตินเนี่ยมาโรยให้บุญภูนะเคยเห็นกันนี่แข่งเลยฮะเป็นภูเขาน้ำแข็ง โอ้ยเยี่ยวที่หมดขึ้นนะ ดีไว้วันนี้ดีก็บอกนะกลุ่มเนี้ยฮะอย่าเข้ามาดูกันนะเอ้ยหุยน่ากลัว เสือ เป็นลูกปั้นเสือโบราณอายุน่าจะโอ้โห 400-500 ปีแล้วนะท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยแล้วใจคอไม่ดีเลยฮะไม่กล้าเข้าป่าเลยอ่ะฟันน้องน่ารักอะไรกันเนี่ยพี่ชอบน้องนะหนูก็ชอบพี่นะค่ะมาขับห้องใจเย็นก่อนของแบบนี้มันปรับมันสอนกันได้นะค่ะไม่มีจริงนะรู้ไหมเออมันคุยกันได้มันสอนกันได้นะครับเห็นพิมพ์ในกลุ่มนะกูตีแขนแตกเลยมึงยังโอ้ยมึงก็สรรหานะลูกกูไปทำมานะโอ้นั่งเล่นเลยนะสไลเดอร์พวกที่ในนรกเลยฮะเฮ้ยเพจนี้มาเยอะมากเลยท่านผู้ชมคนแชร์มาเยอะมากนะชื่อเพจเบาสมองมีเว็บไซต์ด้วยเนี่ยเข้าไปดูหน่อยเออเป็นเพจเบาสมองท่านผู้ชมเข้ามากดไลค์นะอันนี้อยากนำเหนือ แพงไปไหมก๋วยเตี๋ยวชาม40ได้ลูกชิ้นลูกเดียวผมว่าก็ไม่แพงมากนะ เพจเบาสมองท่านผู้ชมเออกดไลค์กันนะครับสงสารครูเลยฮะ ไอตอนเรียนนะมันก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนกันหรอกไปซ้อมเอานะซ้อมกระชังมันเนี่ยไปซ้อมเอาคิดกันไซส์อย่างนี้ไม่หมายถึงกูคิดอย่างเงี้ย ผมคิดอย่างนี้แหละฮะข้อสอบภาษาอังกฤษผมเนี่ยอ่านโจทย์เนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกผมหาคำตอบเนี่ยถ้าคำตอบไหนตรงกับในโจทย์นะผมการนั้นแม่งเลย วันนั้นถ้าเป็นลมเปิดดูอ้าชิบหายมีการแล้วยังมีเขียนตอบอีกเหรอผมลอกโจทย์ลงเลยฮะรอซ่อมเอา แล้วกันเราไปอ่ะมีแฟนใหม่ยังยังไม่มีไหนหลักฐานน่ะเจ้าอะไรอ่ะโยมโอ้ลุงพี่บินทบาทก็เหนื่อยยังมาเหนื่อยใจกับมึงอีกอีเวนนี่มึงเคยตื้อกับคนอื่นมาแล้วกี่คนหัวเราะอะไรวะทำเป็นขำกบเกื่อนนะกูไม่ได้หัวเราะน่าจำนวนนะไม่ได้หัวเราะไม่ได้กบเกือนนะอันนั้นจำนวนกูยังชอบเลยกูยังชอบเลยน้ำหยดลงหินทุกวันหินลำคาญรู้ไว้นะยากเอ้าถ้าเราไม่ตื้อถ้าเราไม่ทักไปคุยแล้วเขาจะเห็นถึงความพยายามของเราอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเข้าไปเคยได้ยินคำที่พี่โตพูดไหมครับพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ยากยากอร่อยเลยฮะไอ้รูปนี้ผมเคยเห็นแล้วไอ้คนออกแบบมามันคิดอะไรอยู่วะใช่ไหมมึงคิดอะไรอยู่ผมเคยเห็นแล้วรูปนี้ผมเห็นบ่อยรับจัดงานล้ำวงย้อนยุคติดต่อได้โอ้โหย้อนไปหลายล้านปีเลยฮะย้อนไปไกลเกินมันไกลไปฮะจะร้องเพลงอะไรกูฟังเนี่ยไกลเกินซื้อโทรศัพท์มาใหม่อ่ะไม่รู้เปิดตรงไหนเวละยี่ห้ออะไรอ่ะเจดยี่ห้ออะไรไม่เคยได้ยินเลยถ่ายรูปยี่ห้อมาดูหน่อยดิเจดพ่องเจดนะเอเซอร์นี่มันไม่รู้จริงมันโกนตีนนะท่านผู้ชมเอาสักหวีไหมฮะ
นเบาสมองแม่งสุดจริงว่ะดูแคปชั่นดีใจจังเลยอ่ะกล้วยที่บ้านออกหลายหวีเลยโอ้ยเหนื่อยรถบ้านฮะอยากเห็นรถคอนโดเลยอันแดบอ่ะฝรั่งเนี่ยกูขายรถอย่างนี้กูขายกันเป็นล้านเป็นสิบล้านพวกรถบ้านเนี่ยเคยดูในข่าวหรือเปล่านี่ทำเองไม่ถึงแฟนไม่ได้มีบันไดข้างหลังเนี่ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยปัดเป๋หน่อยนี่แนวน่ารักค่ะท่านผู้ชมส่งนี้เคยอยากไว้นะช่วงนั้นพี่แนปมาจัดเลยพูดเรื่องพูดเฟนฉันก็เลยจุ่มเทมาใจเธอทีเคยฟังไหมแต่ฟังเล็กโทสเปกช่วงนั้นผมเกือบสักขอบตาเกือบเจาะลิ้นเจาะหูแล้วช่วงนั้นอะเสื้อแขนยาวอะใส่แล้วแขนยาวเกือบถึงตาตุ่มเลยคุณนึกว่าลูฟี่ไม่ใช่เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อะพักสมองอาทิตย์นี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกแหละยิ่งช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงปิดเทอมไหมสอบเสร็จแล้วนะครับหลายๆคนก็ฟังผลสอบแล้วเครียดพักสมองคลายเครียดเนอะแต่อันนี้พูดด้วยความรักเลยนะถ้าใครมีติดศูนย์มีติดมอพอติดรอติดอะไรเงี้ยก็ไปแก้ให้เรียบร้อยซะนะครับอย่าปล่อยอย่าดองเอาไว้เพราะว่าถ้าเราปล่อยเราดองเอาไว้แต่ละเทอมเนี่ยถ้ามันเยอะขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นดินพอกหางหมูต้องรักตัวเองด้วยนะครับไปจัดการไปทำอะไรให้เรียบร้อยซะส่วนใครที่สบายพี่ปิมผมเกรดเฉลี่ย3ผม4นั่นนี่นู่นเป็นกูดมากนะครับพักผ่อนอยู่ในช่วงพักผ่อนแล้วกันเนาะปิดเทอมนะครับลืมนั่นหนึ่งนี่ท่านผู้ชมนี่พอดีว่ามีน้อง FC ส่งมาให้มันเป็นเหมือนเป็นน้ำหอมอโรมาเอาไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นหอมมากนะฮะมีหลายกลิ่นเลยใครที่สนใจก็ขึ้น Instagram ให้นะครับก็ไปช่วยอุดหนุนกันเนาะขอบคุณมากนะอุตส่าห์ส่งมาให้กลิ่นหอมมากหอมมากท่านผู้ชมใครที่มีปัญหาเรื่องห้องมีกลิ่นอับหรือว่าเราไม่ชอบกลิ่นในห้องเนี่ยลองไปซื้อมาใช้ดูยายผมขออนุญาตฝากกลุ่มพักสมองอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับพักสมองบุยบุยเข้ามากันเยอะๆนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเร็วๆนี้เรากำลังจะมีแอดมินนะครับเจอกันพักต่อไปฮะรักนะ